พี่บีมองว่า26ขุนพลชุดนี้ของทีมชาติไทยเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการลุยเอเชียนคัพwhere is ชนะทีมแล้วก็แอบไม่เข้าใจครับว่าทำไมอยู่ๆว่าพอเรามีโอกาสรวมตัวกันแล้วเนี่ยดันไม่รวมตัวกันต่อกลับมาพบกับรายการ PPTV Sport Talk นะครับเราจะพบกันทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงนิดๆแบบนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอล AFC Asian Cup 2023 ใกล้ระเบิดศึกขึ้นแล้วนะครับแล้วทีมชาติไทยของเราก็ได้ประกาศ26ขุนพลที่จะไปลุยศึกที่กาตาร์กันเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยความพร้อมของทัพช้างศึกรวมถึงตัวอิชิอิแล้วก็คู่แข่งในกลุ่ม F ของเรานะครับว่าจะแข็งมากน้อยแค่ไหนแล้วอิชิอิจะพาทีมชาติไทยรอดหรือไม่รอดนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือเปล่าวันนี้เรามาพูดคุยประเด็นนี้กับพิธีกรแล้วก็นักพากย์ฟุตบอลชื่อดังของช่อง PPTV นะครับนั่นก็คือพี่บีแหลมสิงห์นั่นเองครับสวัสดีครับพี่บีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ PPTV Sport Talk ครับมันจะดูแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าปกติพี่บีต้องนั่งตรงนี้แล้วเป็นพิธีกรแล้วก็ถามแขกรับเชิญใช่วันนี้ต้องมาตอบคำถามแทนถูกต้องครับก็ลองดูหลายระบบได้เพราะว่าเหมือนประสบการณ์มากขึ้นอาจจะต้องเป็นผู้ชำนาญละแก๊สน้ำมันไฟฟ้าหลายรูปแบบโอเคเพราะว่าผมเห็นพี่บีเนี่ยไปทำงานเกี่ยวกับทีมชาติไทยคุยกับโค้ชเตี้ยอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะซึมซับดูทั้งเกมซึมซับทั้งประสบการณ์ของโค้ชเตี้ยมาด้วยแล้วก็ซึมเลยโดนไป5แต่วันนั้นก็ถือว่าเล่นดีอยู่นะก็เป็นยังไงเกมนั้นไทยที่แพ้ญี่ปุ่นก็เป็นเกมแรกที่อิชิอิเข้ามาทำเราก็ต้องสิ่งหนึ่งที่คนไทยแต่ผมแอบมองภาพรวมว่าคนไทยเหมือนเข้าใจนะคือฟุตบอลเข้าใจกันว่าต้องให้เวลาแกเพราะอยู่ๆเขาก็ไม่ใช่เทวดามาจากไหนนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะทำบุรีรัมย์เป็นดับเบิลแชมป์ทริปเปิลแชมป์2 ปีซ้อนแล้วก็สุดท้ายได้มาทำจนได้กับทีมชาติไทยแต่ว่าการเจอกับญี่ปุ่นมันเบอร์ใหญ่ไปเพราะนั่นคือขาประจำฟุตบอลโลกและต้องบอกว่านี่คือ King of Asia ตัวจริงนะญี่ปุ่นครึ่งแรก11ผู้เล่นตัวจริงทำผลงานได้ดีหรือญี่ปุ่นยังไม่ได้ส่งตัวหลักลงมามันก็ต้องบอกว่ามันทั้ง2แบบรวมถึงที่พี่บีบอกไปแล้วว่าเขาเกรงด้วยเพราะว่าทุกคนก็อยากติดทีมชาติเพราะมันมีอยู่แล้วในก้อนเนี้ยสมมติ10คนเนี่ยติดแน่ๆแล้วชุดนี้ที่มาก็เขาเรียกตัวใหม่มาแล้วก็ได้เดบิวต์เจอไทยเลยเพราะนั้นพอเจอปุ๊บเสร็จเนี่ยทุกคนมันต่างที่จะมุ่งมั่นของเราเองเนี่ยลงไปก็คือของเราไม่เสียหายนะของเรายังไงก็ไม่เสียหายแล้วก็โค้ชใหม่ด้วยแต่ของเขามันเดิมพันสูงกว่าแน่นอนว่ามันมีเรื่องของความเกรงอะไรต่างๆมาด้วยแต่ต้องชมว่าของเรานักฟุตบอลทุกคนที่ลงไปทำหน้าที่ได้ดีท่ามกลางแฟนบอลเนี่ยมันครึ่งแสนมันไม่ง่ายเลยกดดันเหมือนกันนะกดดันมากครับกดดันมากต้องชมเลยแต่ว่าครึ่งหลังระดับการเล่นมันก็จะห่างแล้วเพราะตัวจริงของไทยกับตัวจริงญี่ปุ่นต้องยอมรับเรายอมรับได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทีมชาติไทยจบครึ่งแรกผลเสมอ 0-0 เนี่ยกลายเป็นหยุดสถิติไม่ให้ญี่ปุ่นยิงใน45นาทีแรกหลังจากยิงมา9เกมติดมีข้อดีนะมีข้อดีชื่นชมนิดนึงเยอะมากมีข้อดีต้องชื่นชมถูกไหมทีมใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ยังทำไม่ได้แต่เราหยุดได้แล้วครึ่งหลังแหละครับพอส่งตัวเก่าลงมาเนี่ยมันรู้สึกความสดชื่นของเกมมันลดลงไหมก็มีชัดเจนแล้วก็ด้วยระดับผู้เล่นของญี่ปุ่นมันก็สะท้อนออกมาให้เห็นทั้งหมดแต่มันเป็นข้อดีที่สะท้อนออกมาว่าบางทีเรามองจุดหนึ่งว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายของเราเนี่ยของธีรธรสมควรหรือยังถึงเวลาแล้วที่จะมาอยู่ตรงกลางไหมเพราะการออกบอลของอุ้มเนี่ยระดับคลาสอยู่แล้วคือพูดเถอะว่าดีที่สุดของเรานะฮะอาจจะเป็นมุมหนึ่งที่อีซีอาจจะเห็นแล้วว่าเราอาจจะต้องเล่นอาจจะไม่เล่นไลน์โฟอาจจะเล่นหลัง3แล้วเอากฤษดาเคลื่อนไหมเอาอุ้มเข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วก็ใช้ตัวขึ้นทางข้างแบบนี้ไหมจะเปลี่ยนแบบไหนได้หรือเปล่าว่านี่ข้อดีเลยนะข้อดีแพ้แต่ว่ามันก็มีมุมที่ถูกต้องที่ได้เห็นกันคือสามารถเหมือนทดลองทีมได้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวผู้เล่นได้สามารถปรับยืดหยุ่นได้ในกรณีนี้เนี่ยที่พี่บีบอกว่าอาจจะต้องดันธีรธรมาช่วยกลางแต่แบ็กซ้ายเรียกมาคนเดียวนะที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติก็ธีรธร แล้วอย่างนี้จะเอาไอ้มิเคลสันไปเล่นซ้ายเหรอครับมันก็แอบเสียของแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันก็ต้องเสี่ยงมันก็ต้องลองแต่จริงๆนะจากใจเลยก็คือว่าสมมุติว่าเล่นหลัง3ก็จริงแล้วให้อุ้มกับมิเคลสันเนี่ยเป็นวิงคู่คือเขาไม่ต้องมาเล่นรับแบบ 100% เพราะด้วยร่างกายก่อนด้วยวัยให้เขาขึ้นแบบสุดลงสุดคงไม่ได้แต่การมีเซนเตอร์ซ้ายอีกสักคนหนึ่งมาช่วยซัพพอร์ตในเกมรับคือเบาไปได้หน่อยก่อนที่เขาจะถอยตัวเองลงมาอันนั้นก็ได้ก็ทำให้เราอาจจะมีแท็กติกใหม่อาจจะเป็น 3-4-3 3-4-2-1 ครับแล้วแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่า26ขุนพลที่ประกาศออกมาของอิชิอิก็ไม่มีมุ้ยไม่มีเจที่มีมองว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือมันควรผลัดใบแบบเต็ม 100% ได้แล้วถ้าอยู่ๆจะเปลี่ยนเลยอ่ะมันก็ไม่ดีครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเห็นว่าอย่างที่โค้ชบอกครับว่ามันอาจจะผลัดใบไหมมันอาจจะถึงเวลาแล้วเพราะนักฟุตบอลของเราของเดิมเนี่ยมัน30กว่าครับมันปิ่มๆอ่ะมันเยอะแล้วแต่ข้อนึงก็คือมันต้องมานั่งคุยอย่างกรณีของมุ้ยเนี่ยตัวแทนก็หายากนะฮะเพราะว่าแต่ละทีมก็เห็นอยู่เซนเตอร์ต่างชาติหน้าเป้าต่างชาติของไทยลีกนะครับส่วนเจเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจเหมือนกันเพราะคู่แข่งเนี่ยเขาก็สเกลมาอยู่แล้วเฮ้ยwhere is ชนะทีมมันไปไหนชนะทีไปไหนครับมันขู่ได้อย่างน้อยลงไปเจยังไงก็ขู่ได้แล้วก็เป็นตัวอันตรายสุดๆของทีมชาติไทยอยู่แล้วในแดนบนถ้าเรามองว่าธีรทรเป็นคนสำคัญในแนวลึกเจในแดนบนมันก็สำคัญแล้วมุ้ยเราก็เห็นว่าลงไปเนี่ยทำอะไรในเกมเจอกับสิงคโปร์มันชัดเจนใช่ทีนี้ผู้เล่นในการขาดหายไปทั้งสองคนเนี่ยมีผลเสียมากกว่าผลดีผลเสียมากซึ่งอิชิอิในเกมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเนี่ยลองใช้ปฐมพลซึ่งปกติเล่นปีกแต่วันนั้น11ตัวจริงอ่ะเขาไปเล่นหน้าต่ำพี่มีมองว่าจุดเนี้ยอิชิอิเห็นข้อดีหรือข้อเสียมากกว่าการที่เอาปฐมพลไปเล่นตรงนั้นก็คิดว่าเขาน่าจะมองว่านักฟุตบอลเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้เพราะยังเด็กแล้วสามารถที่จะพัฒนาเล่นได้หลายรูปแบบเหมือนเราเห็นคนหนึ่งที่กำลังจะขึ้นมาจากชุดเด็กขึ้นมาอย่างยศกรเนี่ยเราเห็นว่ายศกรสามารถที่จะในเอเชียนเกมเนี่ยสามารถยืนในได้หลายหมุดทั้งหน้าเป้าเองทั้งกองหน้าด้านขวาด้านซ้ายลงมาก็คืออีกจุดหนึ่งที่มันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้นักฟุตบอลโดยที่นักฟุตบอลทีไม่รู้ตัวคุณสามารถเล่นได้หลายหมุดหมายสามารถเล่นได้หลายแผนเพราะฟุตบอลเดี๋ยวนี้อยู่ๆใครคิดว่า Invert Back เนี่ยมันจะกลายใช่ไหมครับอันเนี้ยสำคัญเป็นผลดีต่อตอนนักฟุตบอลเองก็เหมือนที่เป๊ปพยายามทำลิโก้ลูอิสลองดูหมดอะอยู่ดีก็เอาจอห์นสโตนมาเล่นกองกลางเดี๋ยวไม่ดีก็เล่นปีกขวาวิงแบ็กอะไรของเขาลองไปหมดมิดฟิลด์ด้วยโอเคนัดที่เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยอิชิอิใช้ผู้เล่นไปทั้งหมด17คนก็ติดอยู่ในชุดนี้แหละยกเว้นพิชาอุทราที่หลุดไปแล้วก็มีชานรงค์พรหมศรีแก้วมาแทนแล้วก็รวมถึงสุภชัยใจเด็ดแล้วก็สุพนัทเหมือนตาที่ถูกปล่อยมาจากทีมในเบลเยียมลูเวิลล่ะพี่บีมองว่า26ขุนพลชุดนี้ของทีมชาติไทยเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการลุยเอเชียนคัพถ้าพร้อมไหมตอนนี้ก็ต้องถือว่าพร้อมแล้วล่ะต้องพร้อมแล้วแต่ว่าแอบเสียดายแล้วก็แอบไม่เข้าใจครับว่าทำไมอยู่ๆว่าพอเรามีโอกาสรวมตัวกันแล้วเนี่ยดันไม่รวมตัวกันต่อคือโอเคแหละว่าเกมมีบิ๊กแมตช์ที่จะแข่งวันนี้ก็คือแบงคอกกับบุรีรัมย์ถ้าเรานับตัวผู้เล่นแล้ว2ทีมเนี่ยมันหายไปแค่8คนพอมันหายไปแค่8คนแล้วอีก18อ่ะทำไมไม่ให้เขารวมกันเลยนี่เป็นหรือมองว่าข้อหนึ่งก็คือโอเคฟุตบอลมันเปิดวันที่12ครับเราเตะ16ครับก็เลยยังไม่รวมแต่มันไม่เมคเซนส์อ่ะในความเป็นจริงยิ่งมีเวลามากเท่าไหร่ใช่ยิ่งส่งผลดีถูกไหมครับใช่เราแยกประเด็นนะท่านผู้ชมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือเราต้องตัดไปแล้วนะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีคำว่าฟีฟ่าเดย์เรามีโอกาสรวมตัวทีมอยู่กัน 3-4 เดือนเลิกไปแล้วทีเนี้ยมันมา3วันก็ต้องเตะแล้วซึ่งชาติทั่วโลกเป็นแต่อันนี้เรามีโอกาสไงเรามีโอกาสที่จะรวมตัวกันแล้วชาติอย่างซาอุคีกิสนะ โอมานอยู่มิดเดิลอีสต์หมดแล้วซาอุเนี่ยจริงๆเนี่ยโบกรถทัวร์ไปแป๊บเดียวถึงแล้วนะชั่วโมงเดียวจากซาอุเนี่ยไปกราฟเนี่ยอยู่นั้นอ่ะข้ามไปเข้าไปแล้วแล้วก็มีคิวเตะคือเหมือนกับแบบคนก็แซวโอ้โหซาอุมันยังไปปรับตัวเลยไทยอยู่ทางนี้ไม่เป็นปรับตัวที่อยู่ใกล้มากใกล้ที่สุดแทบจะไม่ต้องปรับตัวหรอกอาจจะพูดในความเป็นจริงใช่ขนาดเคยบีอินบีเอากันมาใช่ไหมตอนนั้นที่ดูเขายังไปเลยเพราะนั้นแอบเสียดายถามว่าพร้อมไหมเนี่ยผมว่าใจนักบอลเนี่ยก็คงผมเชื่อว่าทุกคนอยากเล่นทีมชาติพร้อมไหมเนี่ยมันพร้อมที่สุดเท่าที่มีตอนนี้แอบเสียดายตรงนี้ว่าเก็บตัวมันรวมกันสั้นไปหน่อยในเมื่อเราพูดถึงทีมในกลุ่มสายเราละในกลุ่ม F เนาะก็จะมีคีร์กิสถานที่เราจะเจอนัดแรกในวันอังคารที่16รัสเซียแท้เลยนะเตะ 21:30 นะครับพี่บีมองคีร์กิสถานคู่แข่งนัดแรกของเราเป็นยังไงบ้างมีโอกาสไหมเก็บแต้มได้จากคีร์กิสถานคือต้องบอกว่าไทยเราจับฉลากครั้งนี้ถือว่าดีครับดีในที่นี้ก็คือเจอคีร์กิสเจอโอมานแล้วไปจบที่ซาอุใช่ดีกว่าเจอซาอุก่อนเพราะเชื่อว่าถ้าเจอซาอุเนี่ยมันเหนื่อยอาจจะเสียขวัญอาจจะเสียขวัญนะฮะอาจจะแบบสะเทือนอะนะแต่ว่าพอเจอคีร์กิสแล้วมันค่อนข้างจะมันดูแล้วมันน่าจะเบาที่สุดในสายนะครับถ้าเราเทียบกันตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ตัดตัวนักฟุตบอลส่วนใหญ่ก็กระจายเล่นทั่วเยอะมากนะครับเล่นพวกอยู่ในตุรกีอยู่ในเบลารุสด้วยเพราะนั้นเรียกมา33เดี๋ยวตัดเหลือ26ก็ถือว่าถ้าจะเข้ารอบต้องน็อกทีมนี้ก่อนกำลังจะถามเลยว่าถ้าอยากเข้ารอบเนี่ยต้องน็อกทีมนี้เลย1แต้มอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมไม่พอโอเคแหละว่ามันเอา1-2และอันดับ3ที่ดีที่สุดนะเข้าไปด้วยแต่ว่าต้องชนะอันนี้ก่อนในเกมแรกเลยมันเหมือนบีบไปในตัวนะว่าในเกมแล้วแต่ว่าพอฟุตบอลเกมแรกเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างไม่อยากแพ้มันมีสิทธิ์ที่เจ้าแล้วจากนั้นเนี่ยไทยต้องไปทุบโอมานต้องไปเผด็จศึกโอมานให้ได้แต่โอมานเนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดคุยในรายการกันเนี่ยพี่บีได้เกริ่นไว้แล้วว่าโค้ชโอมานเก่งมากโค้ชโอมานคนนี้เก่งยังไงครับพี่บีเผื่อแฟนๆPPTV Sport เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักบันโกอิวานโควิชครับชื่อเขาแล้วก็เขาเป็นผู้ช่วยโค้ชของโครเอเชียยุคที่ได้เอกราชมาจากยูโกแล้วก็ไปได้ที่3บอลโลกไปได้ที่3ฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ช่วยโค้ชอันนี้เดบิวต์ปีเดบิวต์ทำงานพอดีครับเดบิวต์ใครว่าเดบิวต์นะ25 ปีที่แล้วแล้วโค้ชคนนี้เขาก็มาทำงานในเอเชียประสบความสำเร็จทั้งที่อิหร่านด้วยนะฮะไปพาซันตงได้แชมป์ที่จีนถือว่าเป็นตัวโหดเลยแล้วก็มาทำงานที่โอมานโชคดีตรงที่ว่าทีมโอมานเองไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์อะไรเยอะแต่ด้วยฝีมือของโค้ชเนี่ยมันน่ากลัวมีผลนะมีผลเลยครับแล้วโค้ชค่อนข้างมีประสบการณ์แบบนี้คิดว่านี่คือตัวที่จะกำหนดชะตาครับโอมานว่าไทยเราจะกลับเร็วหรือเปล่าจะกลับเร็วไหมเพราะถ้าจับพัดจับผูเกมแรกเสมอเกม2แพ้จะไปชนะซาอุโอ้โหยุ่งเลยโรเบโตมันชินีพูดถึงทีมซาอุหน่อยหลังจากที่ลีกเขาเนี่ยสร้างความยิ่งใหญ่อลังการเล่นใหญ่มากอลังการดึงตัวผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์เข้ามาก็ไม่น่าเชื่อว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะยุโรปจะโอ้โหเดินเข้าสู่ซาอุแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะอยู่กันไม่ได้ก็เริ่มหลายคนแล้วนะฟิมิโน่ก็บอกว่า I want comeback เบนเซม่าก็หายตัวไปอยู่นะเบนเซม่าหายไปไหนไม่รู้ถูกอุ้มไปหรือเปล่าก็ไม่รู้หายไปไหนไม่รู้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ซาอุพยายามจะสร้างทีมฟุตบอลให้แข็งแกร่งสู้กับระดับยุโรปได้ส่วนชุดเนี้ยที่ลุยเอเชียนคัพเนี่ยพี่บีมองลูกทีมของรูเบโตมาชินียังไงบ้างครับก็ไปดูจากรายชื่อไปเคาะรายชื่อมาดูว่าจากชุดฟุตบอลโลกเนี่ยที่เกือบจะเข้ารอบนะชนะอาร์เจนตินานะครับอย่าลืมนะซาอุทีมนี้ชนะอาร์เจนตินาแต่ว่าตัวผู้เล่นของซาอุดิอาระเบียชุดนี้จากชุดฟุตบอลโลกเนี่ย11คนครับเหลือมา11นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเฮ้ยระยะเวลาแค่ปีเดียวอะคุณมีนักฟุตบอลขึ้นมามากขนาดนี้เลยเหรอต้องคิดอย่างนี้ก่อนแง่หนึ่งจากแง่ที่2แสดงว่ามันชินี่เนี่ยคงเห็นไล่ชุดนั้นมันไม่เท่าไหร่เลยอาจจะมีชุดนี้มาดีกว่ามีดีกว่าหรือว่าไอ้พวกนั้นมันแข็งเมือง ล้างเลือดไปเลยไม่ชอบไม่ชอบเพราะเป็นแฟนอยู่แล้วแต่ยืนยันนะฮะว่ามานะฮะซาเลห์อัลเซฮารีแล้วก็ซาเลมอัลดอซารีไอ้สองคนนี้ที่ยิงอาร์เจนตินามาครับมาโอเคมาครับอ่ะแค่นี้มาครับพูดแค่ชื่อ2นี้จริงๆก็อาจจะหวั่นๆกันละพอยิงอาร์เจนตินาเลยนะเหมือนเดอะบอยมากลับมาพรีเมียร์ลีกอ่ะโอ้โหครอปก็เด็ดเหมือนกันนะกล้าพูดขนาดนั้นเราพูดถึงภาพรวมในกลุ่มแต่ละทีมละทีมชาติไทยลงแข่ง3นัดพี่บีมองว่าอิชิอิจะพาทัพช้างศึกเก็บได้กี่คะแนนมันขึ้นอยู่กับ2เกมแรกจริงๆ2เกมแรกจริงครับคือตอนนี้สิ่งที่อิชิอิแล้วทีมชาติไทยของเราได้เจอก็คือโปรแกรมมันเอื้อมันเอื้อในที่นี้ว่าไม่ใช่เบานะแต่ว่ามันค่อยๆขั้นบันไดมาเหมือนเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยเราอาจจะเจอกวางเขาเหล็กก่อนอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้หนักเท่าเสือสิงกระทิงแรดเพราะนั้นแล้ว4คะแนนต้องมีก่อนหมายถึงว่า4คะแนนเนี่ยจาก2เกมแรกก่อนแน่นอนครับซึ่งซาอุพี่บีมองว่าน่าจะไม่ไหวดูทรงยกเว้นซาอุชนะ2เกมแรกนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าสำรองซาอุชุดนี้ลงมาแล้วมันจะคึกเป็นม้าหรือเปล่า4แต้มครับต้องเอาให้ได้ต้องมีเพื่อความอยู่รอดของอิชิอิและพาทัพช้างศึกเข้าสู่รอบต่อไปนี่พูดเนี่ยคือต้องมีนะแต่ไม่ได้พูดว่าต้องได้นะมันไม่เหมือนกันความหมายต่างกันมันต้องเก็บให้ได้ถ้าอยากเข้ารอบใช่4แต้มเพราะ4แต้มคิดว่าพอถ้าจะต้องตกไปเป็นที่3ที่ดีที่สุด4ทีมและที่สำคัญประตูได้เสียก็มีความสำคัญด้วยนะครับสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นเกมรับที่อิชิอิซ้อมกับญี่ปุ่นอาจจะส่งผลดีต่อ2เกมแรกก็เป็นได้เพราะว่า2ทีมนั้นก็ไม่โหดเท่าญี่ปุ่นแน่นอนใช่และนี่ก็คือ PPTV Sport Talk ครับ EP นี้นะครับกับการที่อิชิอิจะพาทีมชาติไทยไปลุย AFC Asian Cup 2023ก็ถือเป็นรายการอย่างเป็นทางการครั้งแรกของการคุมทีมของอิชิอินะครับวันนี้ยังไงขอบคุณพี่บีแหลมสิงห์มากนะครับที่เสียเวลามาพูดคุยกันสละเวลามาพูดคุยกันด้วยความยินดีส่วนแฟนๆนะครับอย่าลืมเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง PPTV Sport ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็พิธีกรรวมถึงพี่บีด้วยนะครับผมฝากพี่บีแชร์ EP นี้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้า